ในขณะที่ทางฝากฝั่งไทยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องแสดงความเสียใจเพราะว่ามีรายงานล่าสุดออกมาอีกว่าแรงงานไทยในอิสราเอลเราเสียชีวิตเพิ่มอีก3คนนะครับและท่านยืนยันว่าตอนนี้ทําทุกวิถีทางที่จะพาคนไทยกลับมาให้ได้เร็วที่สุดส่วนเรื่องที่มีนักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการวางตัวของเรากับทางปาเลสไตน์ท่านนายกยืนยันว่าเราไม่ได้เข้าข้างใครและเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนี้แต่เราต้องพูดคุยกับหลายฝ่ายครับเพื่อประโยชน์ในการปกป้องคนไทยให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดครับโดยวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจกับรายงานข่าวล่าสุดที่ว่าแรงงานไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก3คนรวมกับยอดเดิม21คนก็จะกลายเป็น24คนนะครับขณะที่ผู้ถูกจับเป็นตัวประกันและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังอยู่ที่16คนเท่าเดิมนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งพาแรงงานไทยกลับบ้านให้ได้เร็วที่สุดซึ่งยอดผู้แสดงความจำนงต้องการจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยเมื่อวาน 6,778 ใช่ไหมฮะวันนี้ 7,000 กว่าคนแล้วนะครับครับทีนี้ในส่วนของสายการบินที่จะไปรับคนไทยไม่นับเครื่องบินของกองทัพอากาศนะนับเฉพาะสายการบินพาณิชย์เนี่ยจะมีนกแอร์แอร์เอเชียการบินไทยและส่วนตัวท่านนายกติดต่อกับเอกชนจีนเองด้วยเพื่อให้ประสานไปยังสายการบินของอินเดียให้ช่วยรับคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้รวมทั้งยังมีเครื่องบินเหลืออีก1ลำถ้าตกลงกับรัฐบาลอิสราเอลได้เนี่ยก็จะเอาลำเนี้ยไปรับคนไทยกลับมาทันทีลองฟังเสียงท่านนายกดูครับก็ขอขอบคุณทั้งสายการบินพาณิชย์3สายการบินนกแอร์แอร์เอเชียการบินไทยที่ช่วยกันทำงานร่วมกันอย่างดีในการที่จะหาลู่ทางในการที่จะนำคนไทยออกมาโดยที่สุดทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้หยุดยั้งตัวผมเองก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวติดต่อกับเอกชนที่มีเครื่องบินมีคอนเนคชั่นกับทางเครื่องบินที่จีนชื่อ Spice Jet Spice ที่แปลว่าเครื่องเทศนะครับเขาใช้ A340 แต่ว่าวิธีการจัดที่นั่งเขาเอามาได้ไฟนึงประมาณ300คนนะครับก็อาจจะเร็วที่สุดได้ก็คือวันอาทิตย์นี้ให้ทางกตให้คอนแทคนัมเบอร์ไปเรียบร้อยก็พยายามที่จะเอากลับมาเพราะว่าเขาใช้ลำเลียงคนชาติเขาอยู่แล้วทางชาวอินเดียกลับมาที่ประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีเครื่องบินเหลือลำหนึ่งถ้าเกิดเราตกลงกันได้แล้วก็เคลียร์เรนซ์ได้กับทางรัฐบาลอิสราเอลเพื่อที่จะให้เครื่องบินแลนด์ได้ก็จะจัดการทันทีครับเร็วที่สุดครับ340คนต่อไฟล์350คนต่อไฟล์A340 ทีนี้มันมีประเด็นที่นักวิชาการบางท่านก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการวางตัวของไทยต่อฝากฝั่งปาเลสไตน์นะครับประเด็นนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไทยวางตัวเป็นกลางเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนี้และเราไม่ได้เข้าข้างใครแต่เรายินดีประสานกับทุกฝ่ายครับเพื่อจะปกป้องคนไทยให้ได้รับความปลอดภัยจากวิกฤตครั้งนี้ครับผมยืนยันนะครับว่าเราวางตัวเป็นกลางนะครับเราไม่ได้เป็น party of conflict เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของใครทั้งสิ้นนะครับแต่หน้าที่ผมก็คือต้องทำงานร่วมกับทุกๆฝ่ายนะครับไม่ว่าทางเพื่อนของชาวปาเลสไตน์ที่ผู้นำต่างๆหรือว่าทางสาธารณรัฐอิสราเอลเพื่อปกป้องคนไทยเพื่อให้ปลอดภัยจากวิกฤตสงครามครั้งนี้ยืนยันครับเราไม่ได้มีการช่วยเหลือใครทั้งสิ้นไม่ได้มีการแสดงจุดยืนว่าเข้าข้างใครนะครับเราเข้าข้างคนไทยที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับผมสิ่งเดียวที่รัฐบาลไทยตอนนี้เป็นห่วงอยู่ก็คือคนอีกประมาณ 6,000 คนที่ยังอยากจะออกมาแล้วก็พี่น้องเขาอีกเป็นหมื่นคนที่ให้ความกังวลอยู่ตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเรายินดีเวิร์กกับทุกฝ่ายเพื่อให้คนไทยปลอดภัยครับส่วนกรณีเรื่องของเครื่องบินกองทัพอากาศที่ว่าจะไปขอรับมาเนี่ยมันจะต้องผ่านน่านฟ้าเป็น10ประเทศเนี่ยนะท่านนายกบอกว่าในการประสานงานเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าจะต้องใช้เวลาในการประสานและขออนุญาตเป็น10วันแต่ปรากฏว่าล่าสุดเป็นข่าวดีเหลือแค่2วันนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยพร้อมที่จะยกหูโทรศัพท์พูดคุยกันได้ทุกเมื่อครับ